คุณคิดว่าคุณซื้อ iPhone iPad เพราะเทคโนโลยีสุดล้ำแต่สตีฟจ็อบส์บอกว่าสินค้าทุกอย่างของผมมีคุณค่าของสิ่งที่มองไม่เห็นซ่อนอยู สวัสดีค่ะมิ้นท์พิมสิริทองร่มโพค่ะผมสรกลอดุลยานนท์หรือหนุ่มเมืองจันทร์ครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจค่ะรายการที่จะนำเรื่องราวที่น่าสนใจในการทำธุรกิจมาเล่าให้ฟังแบบง่ายๆพร้อมแรงบันดาลใจดีๆในการใช้ชีวิตค่ะพี่ตุ้มคะวันนี้พี่ตุ้มมีเรื่องอะไรน่าสนใจมาเล่าให้เราฟังคะชื่อคำเท่มากเลยครับคุณค่าของสิ่งที่มองไม่เห็นเดี๋ยวนะพี่ตุ้มยังเป็นหนุ่มเมืองจันทร์อยู่ใช่ไหมคะไม่ใช่พี่ริวจิตสัมผัสใช่ไหมคะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้แต่จริงๆมันสัมผัสได้นะครับบางสิ่งบางอย่างที่เรามองไม่เห็นแต่สัมผัสได้จะมาคุยกันเรื่องของสตีฟจ็อบส์เคยใช้อุปกรณ์ของสตีฟจ็อบส์บ้างไหมครับตระกูลไอทั้งหลายแทบจะทุกอย่างเลยค่ะครับ iPhone iPad ที่บ้านยังเป็น MacBook อีกถ้าคุณใช้สินค้าของสตีฟจ็อบส์มันจะมีคุณค่าบางอย่างที่เรามองไม่เห็นมันเป็นงานศิลปะสตีฟจ็อบส์มองงานของตัวเองเนี่ยไม่ใช่งานเพียงแค่เทคโนโลยีอย่างเดียวแต่เขางานศิลปะเข้ามาใส่กับงานเทคโนโลยีด้วยค่ะช่วงหน้าเราจะมาหาคำตอบกันค่ะว่าสิ่งที่เรามองไม่เห็นเกี่ยวกับสตีฟจ็อบส์คืออะไรค่ะตุ้มคะพาเราไปสัมผัสกับสิ่งที่มองไม่เห็นดีกว่าค่ะเริ่มต้นก่อนจะไปคุยเรื่องสตีฟจ็อบส์ผมมีคนคนหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังเขาชื่อว่าปู่จีโร่เป็นคนที่ทำซูชิถือว่าเป็นมือหนึ่งของการทำซูชิร้านอาหารของฟูจิโร่เนี่ยเป็นร้านที่เป็นร้านในตำนานนะคะถ้าหากใครไปญี่ปุ่นต้องไปที่นี่ใช่ซึ่งราคาสูงมากร้านเขาเนี่ยมีจำนวนที่นั่งไม่เยอะเลยครับแล้วต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนแล้วจองยากมากใช่ครั้งล่าสุดเนี่ยที่โอบามาไปญี่ปุ่นเขาไปทานที่ร้านนี้ด้วยฟูจิโร่เนี่ยอายุแก่มากแล้วเขารักและหลงไหลในอาชีพที่เขาทำก็คือการทำซูชิเขาไปเลือกปลาด้วยตัวเองที่ตลาดปลาเลือกชิ้นที่ดีที่สุดเพราะซูชิจริงๆมันมีส่วนประกอบหลัก2 อย่างคือข้าวกับปลาซึ่งสดการเลือกที่ตลาดปลาเนี่ยเขาเลือกจนขนาดที่ว่าเจ้าของร้านปลาทั้งหลายเนี่ยต้องเก็บของดีที่สุดให้กับจิโร่เพราะถ้าปู่จิโร่ไปถึงปั๊บของไม่ดีเขาไม่เอานะครับกระบวนการทำของเขาเนี่ยเป็นงานศิลปะเป็นเหมือนกับที่ว่าผมเคยไปร้านคล้ายๆกับร้านจิโร่ที่อยู่ในเมืองไทยร้านเนี่ยนะครับก็เป็นแบบนี้เลยครับเชฟจะมันยืนอยู่แล้วก็มีคนนั่งรอบเนี่ยเขาจะเลือกเมนูอาหารเนี่ยไม่ใช่ให้เราเลือกนะครับเขาเลือกให้วันนั้นมีวัตถุดิบอะไรดีก็จะเลือกให้เราแล้วเวลาทำให้เราดูเนี่ยคุณเห็นวิธีการทำของเขาแล้วนะเลือกเอาข้าวมาปั้นช้าๆทาวาซาบิเอาปลาวางแล้วเสิร์ฟทีละคำมีจานประจำโต๊ะเสิร์ฟทีละคำแล้วก็กินทีละคำกินเสร็จปั๊บมีผู้ช่วยมาเช็ดจานผู้ช่วยครับมาเช็ดจานเพื่อให้อาหารของชิ้นนี้ไม่ติดกับจานเพราะเดี๋ยวเสียรสชาติของชิ้นต่อไปโอ้โหแล้วคุณคิดดูนะทำอย่างนี้เรื่อยๆเสิร์ฟจากรสอ่อนสุดไปสู่รสจัดแล้วให้กินแตงกวาดองตัดรสชาติก่อนแล้วจากนั้นค่อยเสิร์ฟเมนูต่อไปคือชิ้นต่อไปเนี่ยจากรสจัดลงมาสู่รสอ่อนกลืนน้ำลายเลย คือตอนนี้แค่มินฟังอ่ะมินก็อร่อยไปด้วยแล้วนะครับแล้วคิดดูจิโร่เนี่ยทำแบบนี้คุณเห็นนะครับกระบวนการแต่ละอันแต่ละอันชิ้นแต่ละชิ้นที่เขาทำเนี่ยผมรู้สึกเลยนะครับว่าปู่จิโร่เนี่ยการอยู่กับการทำซูชิมาตั้งเกือบทั้งชีวิตเนี่ยถ้าไม่รักจริงถ้าไม่หลงใหลในสิ่งนั้นจริงทำไม่ได้แล้วพอหลงไหลแล้วทำแบบนั้นเนี่ยมันก็สื่อกลับมาสู่คนกินผู้บริโภคจะรับได้เช่นเดียวกับสตีฟจ็อบส์สตีฟจ็อบส์เนี่ยเราชอบคิดว่าเขาคิดเทคโนโลยีใหม่ๆต่างๆมากมายแต่จริงๆไม่ใช่นะครับผมเชื่อว่าเขามีสมองซีกซ้ายซีกขวาด้านหนึ่งคือด้านของศิลปะที่เข้ามาใช้ในงานเขาเป็นคนออกแบบฟอนต์ตัวหนังสือที่สวยมากใช่ถ้าหากใครได้เคยดูหนังของสตีฟจ็อบส์ก็จะจำฉากนี้ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของฟอนต์ที่สตีฟจ็อบส์ครีเอทขึ้นซึ่งเขามาได้จากการที่เขาไปเรียนเพียงแค่ไม่กี่หน่วยกิจใช่ตอนนั้นเขาลาออกแล้วเขาก็เลยไปนั่งเรียนเฉยๆนึกหาวิชาอยากเรียนก็ไปเรียนวิชานี้ก็ได้ฟอนต์สวยๆเนี่ยเขาก็เอาฟอนต์เนี้ยมาใช้ในการออกแบบ
พอทำ Macintosh รุ่นแรกขึ้นมาก็อันใช้อันนี้เข้ามาใช้ก็ทำให้ Macintosh กลายเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีฟอนต์สวยมากตอนที่เขาทำ Macintosh เนี่ยนะครับสิ่งแรกที่เขาทำเนี่ยคนทุกคนเนี่ยชอบทำเฉพาะด้านหน้าเอาสวยแค่นั้นก็พอเขาไม่สนใจหรอกว่าข้างในเป็นยังไงแต่ด้านในก็จะเป็นเรื่องของระบบแผงวงจรชิปต่างๆเนื้อแผงวงจรซึ่งวิศวกรทั่วไปก็คิดว่าวางแบบนี้ก็พอได้แล้วแค่ให้ทำงานได้ให้ทำงานได้เพราะว่าหัวใจของมันคือการทำงานได้ไม่ใช่ความสวยงามเพราะเรามองไม่เห็นสตีฟจ็อบส์เห็นไม่ยอมครับรู้สึกว่าทำไมชิปแบบนี้วางมันวางให้เป็นระเบียบสวยงามได้วิศวกรก็ถามอยู่ตลอดเวลาเฮ้ยทำไมต้องทำอ่ะก็มองไม่เห็นมองไม่เห็นสตีฟจ็อบส์ก็ยกตัวอย่างพ่อของเขาที่เป็นช่างไม้ช่างไม้ที่ละเมียดละไมตลอดเวลาเขาเรียนรู้การทำตู้ทำอะไรต่างๆเนี่ยมาจากพ่อคือไม่ใช่หมายความว่าเขาทำตู้เป็นนะแต่กระบวนการทำวิธีการทำค่ะด้านหลังหรือชั้นบนเนี่ยเรามองไม่เห็นว่าเป็นอะไรแต่เขาไม่เคยเอาไม้อัดธรรมดามาทำเขาเลือกไม้ดีที่สุดมาทำแม้ว่าจะมองไม่เห็นคือช่างไม้เนี่ยใส่ใจในทุกรายละเอียดไม่ว่าจะอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลังหรือว่าจะมองเห็นหรือไม่ก็ตามใช่ครับเขาแยกระหว่างช่างไม้ธรรมดากับช่างไม้ฝีมือดีออกจากกันเพราะว่าสิ่งที่คนเรามองไม่เห็นแต่จริงๆอ่ะเราสัมผัสได้ด้วยความรู้สึกสตีฟจ็อบส์ก็สั่งให้วิศวกรทำคือตามติยังไงก็ต้องทำตามใช่ไหมจ็อบบอกแล้วเพราะว่าเป็นเจ้านายค่ะ เจ้านายสั่งใช่ต้องทำตามแล้วสุดท้ายเครื่อง Macintosh ก็เสร็จเรียบร้อยเสร็จปั๊บก็มีการเลี้ยงฉลองโอ้ยเราทำสำเร็จแล้วเลี้ยงฉลองกันใหญ่เลยปาร์ตี้พอเลี้ยงฉลองเสร็จปั๊บสตีฟจ็อบส์ก็เรียกทุกคนมาอ้าวศิลปินทุกคนมาที่นี่ทุกคนก็งงทำไมเรียกเขาว่าศิลปินเมื่อกี้ยังเป็นวิศวกรอยู่เลยพี่ตุ้มแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยเอากระดาษมาชิ้นนึงมาแผ่นนึงวางลงทุกคนมาเซ็นชื่อหน่อยสิทุกคนก็เซ็นชื่อเซ็นก็เซ็นชื่อกันไปเรื่อยๆงงว่าสตีฟจ็อบส์ไปทำไมแล้วก็เหลือพื้นที่ตรงกลางเล็กๆอันหนึ่งสตีฟจ็อบส์ก็เซ็นชื่อสตีฟจ็อบส์ด้วยตัวอักษรที่สวยมากสตีฟจ็อบส์เชื่อไหมครับลายเซ็นเหล่านี้อยู่ที่แผงที่อยู่ข้างในเครื่อง Macintosh โอ้เป็นการบอกโดยที่ไม่ต้องบอกว่าคุณรู้หรือยังว่างานศิลปะมันคืออะไรนี่คือสิ่งที่คุณทุกคนที่ทำงานเนี้ยรู้ใช่ไหมว่ามีลายเซ็นอยู่ข้างในใครมองไม่เห็นแต่คุณรู้สึกได้เช่นเดียวกันคนอื่นก็ไม่ได้เห็นแผงวงจรเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าคนทุกคนรู้สึกถึงความเนี๊ยบของอุปกรณ์ต่างๆของสตีฟจ็อบส์จริงค่ะนี่คือเรื่องราวที่เราไม่ต้องมองเห็นนะครับแต่เรารู้สึกได้แต่มิ้นอยากรู้ค่ะว่าในเครื่อง Macintosh เนี่ยมีลายเซ็นของวิศวกรและก็สตีฟจ็อบส์จริงหรือเปล่าครับขอยืมเครื่อง Macintosh ที่บ้านได้ไหมคะไม่มีแต่เครื่อง Mac ของมิ้นมีที่บ้านลองไปเปิดดูแล้วใครไม่ต้องกลัวเสียครับไม่ต้องกลัวเสียใครดูแล้วดูว่ามันมีหรือเปล่าแล้วครั้งหน้าเรามาบอกท่านผู้ชมดีไหมเปลี่ยนเป็นว่ามิ้นเชื่อในสิ่งที่พี่ตุ้มบอกแม้จะมองไม่เห็นก็ตามทีแม้จะมองไม่เห็นแต่มิ้นเชื่อค่ะสตีฟจ็อบส์กับปู่จิโร่นี่ก็เหมือนกันอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาเขาทำอะไรก็ตามทีเขาไม่ได้สนใจนะครับว่าอะไรมองเห็นหรือมองไม่เห็นแต่เขาทำทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยที่ไม่สนใจเลยว่าใครจะเห็นไม่เห็นไม่สนใจขอให้มันดีที่สุดเนี๊ยบที่สุดแล้วก็เชื่อว่าทุกคนสัมผัสได้ในสิ่งที่เขาทำสิ่งหนึ่งที่เราสัมผัสได้นะคะทั้งปู่จิโร่แล้วก็สตีฟจ็อบส์อย่างที่พี่ตุ้มบอกก็คือว่าความรักในสิ่งที่ทำด้วยค่ะพี่ตุ้มคือเขาทำในสิ่งที่รักแล้วเขาทำได้อย่างดีที่สุดทำให้พวกเราคนอื่นเนี่ยสัมผัสได้ถึงความรักที่เขาทำค่ะครับและกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆอย่างนี้ได้ในรายการฟาสต์ฟู้ดธุรกิจค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาเดียวกันนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสิ่งที่มองไม่เห็นไม่ใช่จะไม่มีอยู่จริงเราต้องมีความหวังไม่เห็นไม่ใช่ไม่มีลอตเตอรี่มีครับรางวัลที่1ครับเอามั้ยครับรางวัลที่1ครับรางวัลที่2ก็มีนะครับงวดนี้รวยงวดนี้รวย